านิชตรวจบิ๊กซีติดตามสถานการณ์สินค้าเจเผยห้างจัดเต็มลดราคาให้เพียบพาณิชย์ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าในช่วงเทศกาลกินเจล่าสุดเดินห้างบิ๊กซีพบนำสินค้ามาลดราคาให้ผู้บริโภคเพียบทั้งวัตถุดิบและเครื่องปรุงคาดการจัดโครงการลดราคาเทศกาลกินเจอิ่มบุญราคาประหยัดครั้งนี้จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ 2,250 ล้านบาทลดค่าของชีพกว่า750ล้านบาทค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านพิชัยนะครับนฤทธพันธ์นะครับท่านกำชับนะครับโดยท่านสั่งการให้กับทางกรมการค้าภายในนะครับร่วมกันกับทางผู้ประกอบการนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่3แล้วนะครับที่เราได้ลงพื้นที่ติดตามนะครับจากที่เมื่อวานเราลงไปที่ตลาดสดตลาดค้าส่งนะครับแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาดูในส่วนของที่ใกล้ชิดกับประชาชนก็คือในส่วนของโมเดิร์นเทรดวันนี้เราอยู่กันที่ห้างบิ๊กซีนะครับก็ครับผมสาขาติวานนท์วันนี้เราลงมาพื้นที่นะครับก็จะเห็นว่ามีสินค้าร่วมรายการมากมายทีเดียวนะครับบางอย่างเนี่ยลดมากกว่า 50% ก็มีนะครับ1แถม1ก็มีนะครับก็อยากจะยืนยันกับทางพี่น้องประชาชนว่าตามนโยบายของท่านพิชัยนะครับเราได้ดำเนินการติดตามนะครับก็คือห้ามขาดห้ามแพงนะครับของต้องมีเพียงพอนะครับแล้วก็ราคาจับต้องได้แล้วก็พบว่าส่วนใหญ่ก็พร้อมใจกันนะครับลดราคาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ลงมาตรวจดูนะครับก็เห็นว่าสินค้าเนี่ยเป็นไปตามนโยบายนะครับแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับในวันที่16 ตุลาคมนี้นะครับจะมีการเปิดโครงการสำคัญนะครับก็คือโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลโดยพนักท่านนายกรัฐมนตรีท่านแพทองธารชินวัตรนะครับท่านจะเป็นประธานในการแถลงเรื่องเกี่ยวกับแผนนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆเพื่อจะรองรับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งโครงการเนี้ยจะยาวต่อไปถึงเดือนมกราคมนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทางบิ๊กซีและจริงๆแล้วก็ยังมีห้างนะครับโมเดิร์นเทรดห้างค้าปลีกห้างท้องถิ่นอีกจำนวนมากทั่วประเทศนะครับเข้าร่วมโครงการกับเราครับผมขอบคุณครับโอ้ครับผมในเทศกาลกินเจเนี่ย3-11นะครับอันนี้เราประเมินนะครับตอนแรกก่อนโครงการเนี่ยเราประเมินไว้ว่าจะช่วยลดค่าของชีพไม่ต่ำกว่า750ล้านบาทนะครับแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า 2,250 ล้านบาทนะครับแต่หลังจากที่เราลงพื้นที่แล้วเนี่ยคิดว่าต้องประเมินเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่ามีการตอบรับที่ดีจากประชาชนทั่วไปนะครับในส่วนของจุดที่มีหากประชาชนนะครับพบเห็นการขึ้นราคาหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนะครับก็อยากจะขอให้แจ้งนะครับหน่วย เรามีสายด่วน1569นะครับซึ่งตรงเนี้ยก็ต้องขออนุญาตย้ำเตือนกับผู้ประกอบการที่จะฉวยโอกาสขึ้นราคานะครับว่าการทำกระทำของท่านเนี่ยมีความผิดตามพระราชบัญญัตินะครับก็จะมีการปรับ 140,000 บาทหรือว่าจำคุกไม่เกิน7ปีนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็อยากจะขอให้ร่วมมือกันนะครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็สอดรับกับโครงการนโยบายเงินดิจิตอลนะครับ 10,000 บาทที่ได้รับกันไปจำนวนหนึ่งแล้วด้วยครับครับผมในเรื่องเนี่ยของตัวสินค้าเนี่ยก็คงจะแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ2กลุ่มก็คือกลุ่มที่เป็นวัตถุดิบนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกผักซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักเกี่ยวกับการทำอาหารเจนะครับหรือว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือสินค้าที่เป็นเรื่องของพวกเครื่องปรุงรวมไปถึงสินค้าที่นำมาปรุงอาหารแล้วเป็นสินค้าสำเร็จนะครับซึ่งตรงเนี้ยอย่างของห้างบิ๊กซีเรานะครับเราก็จับต้องได้มีหลายสินค้าที่ราคาต่ำกว่า29บาทก็มีนะครับข้าวราดกับ1อย่างก็35บาทนะครับ2อย่างก็45บาทนะครับราคาเนี่ยจับต้องได้แล้วก็คุณภาพเหมาะสมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าอยากจะเชิญชวนนะครับสำหรับประชาชนชาวไทยที่รักที่อยากจะกินทานเจเพื่อจะได้อิ่มบุญนะครับในช่วงเทศกาลนี้ก็ยินดีนะครับผมก็สามารถมาเลือกซื้อได้ที่ห้างบิ๊กซีนะครับไม่ใช่เฉพาะสาขาติวานนท์ทุกที่เลยนะครับผมก็เข้าร่วมโครงการครับ